ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของโลกที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าล่าสุดเกาหลีเหนือได้ออกมาเคลื่อนไหวทดสอบการยิงขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งนี้ทดสอบถึง3ลูกด้วยกันแล้วก็ไปตกที่น่านน้ำของญี่ปุ่นด้วยค่ะจนนำมาซึ่งการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะเพื่อที่จะหารือเรื่องการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะปรากฏว่าวันนี้ทั้งจีนทั้งรัสเซียค่ะก็คัดค้านร่างมติของทางสหรัฐนะคะที่เสนอว่าอยากจะให้คว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อเนื่องเป็นปีที่17ด้วยเพราะว่าสหรัฐนะครับมองว่าเรื่องของการเจรจาเพื่อนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์โดยเฉพาะการลดเรื่องของการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือการเจรจาอย่างเดียวไม่น่าจะสำเร็จผลชัดเจนจำเป็นจะต้องเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปนะครับแม้ว่าตอนนี้จะใช้มาตรการนี้มาถึงปีที่16แล้วก็ตามครับใช่ค่ะก็คว่ำบาตรเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ปี2549นะคะถ้าคว่ำบาตรเพิ่มเติมก็จะกลายเป็นปีที่17เลยทันทีค่ะผลการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดกรณีที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดนะคะก็มีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะเรื่องของมาตรการที่จะดำเนินการกับเกาหลีเหนือซึ่งก็ถูกคว่ำบาตรมาแล้วต่อเนื่องถึง16ปีด้วยกันค่ะรัสเซียกับจีนเนี่ยเสนอร่างที่จะให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางที่แตกต่างกับร่างข้อเสนอของสหรัฐค่ะโดยนายจางจุวินเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างมติของสหรัฐที่เสนอให้คว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มนะคะแล้วก็มองว่าไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมในการที่จะจัดการสถานการณ์ปัจจุบันกรณีของเกาหลีเหนือด้วยค่ะซึ่งความเห็นจากทางทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติมองนะครับว่าร่างมติที่ออกมาระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับที่ต้องการอยากจะเห็นการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรกับเกาหลีเหนือยังจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็ใช้ความพยายามในการเดินหน้าเจรจากันต่อไปขณะที่ทางทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้ออกมาแถลงคัดค้านแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับร่างมติที่ออกโดยจีนกับรัสเซียที่ให้ลดการคว่ำบาตรโดยมองว่าการใช้แค่ความอดทนอดกลั้นไม่ช่วยกระตุ้นให้เกาหลีเหนือหันหน้ามาสู่เวทีการเจรจาได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อไปและสหรัฐได้ร่างมติอีกหนึ่งฉบับเพื่อเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเที่ยวนี้เพราะว่าไม่อยากจะเห็นเกาหลีเหนือไปดำเนินการในลักษณะเชิงยั่วยุไปมากกว่าเดิมโดยเฉพาะการทดสอบนิวเคลียร์ในอนาคตซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูนะครับเกาหลีเหนือเคยถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติมาแล้วตั้งแต่เมื่อปี2549หลังจากที่มีการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธในประเทศซึ่งทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2560รวมระยะเวลาที่เกาหลีเหนือถูกสหประชาชาติหรือว่า UN คว่ำบาตรมาแล้วทั้งหมดก็คือ16ปีครับส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากคณะเสนาธิการร่วมกองทัพเกาหลีใต้ค่ะระบุบอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีจากชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนืออีกครั้งในวันนี้นับเป็นการยิงทดสอบอาวุธเป็นครั้งที่16แล้วสำหรับปีนี้นะคะอาวุธที่ใช้รวมไปถึงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้3ลูกค่ะถูกยิงออกมาจากเขตซูนันทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางออกไปสู่ทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 18:29 ตามเวลาท้องถิ่นนะคะขณะที่หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นก็รายงานว่าอาวุธที่ทดสอบนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีและไปตกลงที่บริเวณนอกน่านน้ำของญี่ปุ่นค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ